ดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกๆท่านมาพบกับช่องข่าวดังตามกระแสชาแนลกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ทางช่องจะมาเกาะติดข่าวดังในโลกโซเชียลก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องทำคลิปดีๆสู่สายตาท่านผู้ชมต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมค่ะข่าวดังในโลกโซเชียลในขณะนี้ซึ่งเป็นที่ฮือฮาและโด่งดังมากมายในโลกโซเชียลเรื่องสมเด็จพระบรมราชินีบ้างก็ว่าท่านหายไปไหนบ้างคนก็สงสัยว่าท่านทำอะไรอยู่บ้างก็ว่าท่านถูกกักบริเวณซึ่งในโซเชียลบ้างก็ว่าท่านถูกกักบริเวณในเขตตำหนักทวีวัฒนาโดนฝึกใหม่ซึ่งข่าวจะเป็นจริงแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้ได้ค่ะแต่วันนี้ทางช่องได้รับกระแสข่าวจะมาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะว่าวันที่12กุมภาพันธ์นี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์จะเสด็จไปในงานพระราชพิธีสักการะสังเวยพระป้ายบรรพบุรุษในวันตรุษจีนที่จะถึงนี้ค่ะคนไทยที่รักพระองค์ท่านเชิญไปรอเฝ้ารับเสด็จกันเยอะๆนะคะเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงและพระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน